สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่คุณแก้วรอรินช่วงขุนคุยขุนคุยเหมือนเดิมคุยข้างคนขับวันนี้มันเป็นวันที่8มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่9เมื่อวานนี้วันที่7นโยบายโครงการวาระแห่งชาติของคุณประยุทธ์เขาก็คือปูพรมฉีดวัคซีนมันจะปูได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันแหละเพราะว่าวัคซีนมันมีน้อยเขาก็เลยมีพวกม.33ก็คือมาตรา33ตามพ.ร.บ.กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคมผู้ประกันตนต่างๆก็จะได้รับ SMS ในการไปฉีดวัคซีนบางกลุ่มก็จะได้ AstraZeneca นะครับที่คล้ายๆว่ามีชื่อชั้นดีกว่า Sinovac ตามความเชื่ออะไรนะครับคือมันมีผลด้วยผลกึ่งสำรวจผลสำรวจต่างๆไม่ใช่ว่าความเชื่ออย่างเดียวหรอกสิทธัตถะบอกว่าให้ศรัทธาเสมอกับปัญญาก็คือความรู้ความที่ผสมกันเป็นปัญญาเนี่ยให้มันมีเท่าๆกับศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อที่กึ่งๆไปในทางงมงายก็ได้ก็ว่ากันไปทีนี้คุณก็ได้มีโอกาสกับเขาได้มาฉีดวัคซีนนั่นแหละเข็มแรกเขาก็มี SMS มาอะไรบริษัทอะไรต่างๆเขาก็ประเจ้าหน้าที่ธุรการอะไรต่างๆเขาก็ส่งชื่อส่งลำดับอะไรต่างๆตามเงื่อนไขตามขั้นตอนที่ได้เอื้ออำนวยมานั่นนะครับก็ฉีดไปแล้ว1เข็มไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเพราะว่าพยาบาลมือเบาก็ขอชื่นชมด้วยมาที่ตึกสิงคอมเพล็กซ์อะไรประมาณนี้แหละอยู่ถนนเพชรบุรีแล้วทีนี้ก็นั่นแหละครับก็เลยมาเล่าให้ฟังมันเป็นแอสตราก็เลยฉีดแต่ถ้าเป็นซิโนแวคก็คงไม่ฉีดหรือว่าเลือกได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับตามความเคารพกันด้วยแล้วก็ตามข้อจำกัดของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละอย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นเยี่ยงไรทีนี้การฉีดเขาก็มีขั้นตอนอะไรแหละก็ถือว่ารวดเร็วอยู่ก็มาก่อนเที่ยงมาพร้อมกับทีมงานด้วยก็ได้ฉีดเหมือนกันในนี้เนี่ยความดันมันสูง170อัพเขาก็วัดให้ใหม่นะ3ครั้ง4ครั้งให้นอนพักอีกครึ่งชั่วโมงมันก็เหลือ14040กว่า45 46ก็คืออยู่ในกรอบที่สามารถฉีดได้ถ้าใครความดันสูงเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ฉีดตรวจติ๊กโรคประจำตัวอะไรต่างๆแล้วก็ด่านหน้าท้ายสุดก็คือเป็นการวัดความดันเนี่ยมีความดันตัวบนความดันตัวล่างความดันตัวบนมันก็จะประมาณ130ถ้าถือว่าปกติอะไรประมาณนี้นะความดันตัวล่างก็ประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ40 60บอกประมาณนี้60หรือ80ประมาณนี้แหละผู้ที่เคยป่วยเคยตรวจก็อาจจะเข้าใจเรื่องระบบความดันนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังมันก็เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาส่วนมีหลายเรื่องราวอยู่วัคซีนที่จำกัดเขาก็เร่งให้พวกที่จำเป็นก่อนคนแก่คนอะไรนะครับอย่างเช่นพวกที่ทำข่าวเนี่ยพวกทำเนียบสภาเนี่ยเขาให้ไปฉีดมาตั้งหลายเดือนแล้วนะบางคนก็ไปฉีดบางคนก็ไม่ไปฉีดส่วนขุนไม่ไปฉีดหรอกเพราะมันเป็นซิโนแวคแต่ก่อนแอสตราเซเนกาเนี่ยรัฐไทยเขาก็คนอายุ60ขึ้นเขาก็ให้ไปฉีดแอสตราเซเนกาแต่ถ้าคนอายุ60ลงมาก็ให้ฉีดซิโนแวคใช่ไหมล่ะเหมือนว่าความแรงเนี่ยของแอสตราเนี่ยมันดีกว่าไม่อยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บ้าง60 70ในการป้องกันเชื้ออะไรก็ว่ากันนะครับตามความเห็นแพทย์แต่ว่าตอบแบบหมอนั่นก็ไม่ได้นะไอ้โรงพยาบาลไม่ได้ราชวิทยาลัยอะไรน่ะที่โอ้ยเบื่อนายคนมาถามคนมาอะไรว่ามาถามเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ดีเหมือนกันผมก็อยากถามเหมือนกันว่าหมอน่ะฉีดอะไรไม่ใช่ว่าเขาเลือกนั่นเลือกนี่วัคซีนอะไรก็ฉีดไปเถอะมันไม่ใช่นะครับมันก็ให้เลือกหน่อยฉีดหมาฉีดแมวเขายังเลือกเลยยี่ห้อดีๆยี่เลือกวัคซีนเลือกยาที่มันเนี่ยก็เหมือนเรากินข้าวกับกินข้าวกับไม่ใช่ว่ากินอะไรก็กินไปเถอะมันมีค่าเท่ากันก๋วยเตี๋ยวกับข้าวใส่เกลือเนี่ยมันก็คุณอาหารค่าสารอาหารอะไรมันก็ต่างกันอย่างนั้นหมอคนนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยผ่านถือว่าแอคชั่นไม่ไหวจนคุณอนุทินน่ะเสียหนูเลยยื้อไว้ 2-3 ครั้งอ่ะดูที่เขาในแถลงข่าวนั่นแหละก็ว่ากันไปพอฉีดเสร็จคุณก็ขออนุญาตรายงานโดยเฉพาะสถานการณ์ที่คุณหมอห้ามผมก็ถามย้ำว่า3ครั้งเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์3วันห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์3วันเราก็บอกโอ้ซีเรียสใช่มั้ยครับจริงหรือเปล่าห้ามดูดคือหมายความว่ามันห้ามมันมีผลอะไรยังไงคือ
คือกินแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยนะขนาดปริมาณเท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ใช่แบบห้ามอะไรเลยบางคนก็ถูกห้ามกาแฟห้ามกินชาดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห้ามแหละคุณก็คงจะต้องเชื่อหมอบ้างไม่เชื่อบ้างนั่นแหละเดี๋ยวก็ดูสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ในค่ำเย็นนี้วันนี้แหละจะมีกิจธุระไปงานการทางเสวนาสังคมอะไรอยู่อาจจะได้จิบนิดจิบหน่อยเป็นการฆ่าเชื้อเข้าไปสำทับการฉีดวัคซีนหลังจากเสร็จสิ้นก็หนุ่มน้อยอนุชาก็เรียบร้อยแล้วความดันลดเขาก็เลยให้ฉีดเรียบร้อยส่วนขุนก็โทรกลับไปหาแม่ที่บ้านอายุ60ฝ่าท่านไปถอนชื่อออกไม่กล้าฉีดกับเขาแต่ไปฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยคนแก่ฉีดไข้หวัดใหญ่นะครับวัคซีนปีละครั้งประมาณนี้ประมาณ2ครั้งมั้งเสร็จสิ้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนตายเพราะไข้หวัดใหญ่เยอะนะครับปีละเป็นหมื่นๆคล้ายๆไข้เลือดออกคล้ายๆเด็กจมน้ำตายปีนึงก็หลายพันคนข้อมูลสถิติอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ได้รับรู้สถานการณ์อะไรด้วยเพราะไม่ใช่ว่ากลัวแต่โควิดอะไรใช่ไหมล่ะไข้คนแก่วัคซีนไข้หวัดใหญ่คนไทยทั้งหมดนั่นแหละที่คุณประยุทธ์เขาฉีดเมื่อ 2-3 ปีก่อนนั่นแหละคุณแม่ของขุนก็โอ้ไป3 ข้าว 3 ข้าวคือฝนมันตกมาเยอะน้ำมันท่วมข้าวที่หว่านไว้นี่ตรงไหนมันหลุมมันก็จะถูกน้ำท่วมสูงเกินไปมันก็ตายเห็นไหมมันระบายออกไม่ทันก็เลยต้องไปถอนเอาต้นกล้าที่มันหนาๆในนาข้าวเนี่ยมาเสียบมาปักมาดำเขาเรียกว่า3 ข้าว 3 ข้าวหรือว่าซ่อมมันแหละก็เลยนำเรียนให้ดูวันนี้ท้องฟ้าก็ขมุขมัวอากาศก็ไม่ค่อยอบอ้าวเท่าไหร่ลมโกรกตึกสิงที่ว่านี่เขาก็แท็กกันกับโรงพยาบาลโชคชัยศรีเพราะว่าประกันสังคมก็คงทำไว้ที่นั่นแหละครับเขาก็มี SNS มาให้ประชาชนทุกคนก็ดีได้ฉีดแอสตราเซเนกานะถ้าใครได้ฉีดก็ถือว่าดีกว่าซิโนแวคกันแหละตามความเข้าใจกันนะครับสงสารคนบ้านนอกบ้านนาคนต่างจังหวัดเนี่ยคนแก่นี่ไม่ใช่ไปเอาซิโนแวคฉีดให้เขานะต้องรักษานโยบายเดิมแอสตรานี่มันเขาไว้ให้กับแบบคนแก่คนอะไรที่แบบคือมันเหมือนคล้ายๆว่ามีมาตรฐานมากกว่าก็ให้คนที่แบบสุ่มเสี่ยงมากกว่านั่นนะครับแล้วก็บ้านนอกบ้านนาก็คงได้วัคซีนอะไรไปก็ไม่รู้รอราชวิทยาลัยนะครับของราชวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็ที่จะไปเอามานี่ซิโนฟาร์มเนี่ยมันดีที่สุดของจีนไม่ใช่ซิโนแวคนี่คือเหลวเป๋วที่สุดนะมันซิโนเหมือนกันอันนึงฟาร์มซิโนฟาร์มนี่โอเคท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็ฉีดซีโนฟาร์มนั่นแหละถ้ามันมีก็คงอยากจะฉีดนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาเอสต้าก็เอาก่อนโอ้ยถึงแล้วก็อย่างนั้นแหละนะครับรายงานสถานการณ์ให้ฟังเฉยๆเผื่อไม่มีอะไรมาคุยก็จะเอาลงไว้เฉยๆไม่แชร์อะไรมากมายหรอกนะครับ